ผู้ชมคะทีนี้ทนายความชื่อดังท่านหนึ่งนะคะออกมาวิเคราะห์โอกาสความเป็นไปได้ในการเพิกถอนคำสั่งเดิมว่าจะกลับมาสั่งฟ้องคดีบอสอยู่วิทยากรณีเมาแล้วขับรถชนตำรวจสน.ทองหล่อเสียชีวิตแล้วหนีเนี่ยเป็นไปได้ไหมท่านบอกนะบอกว่าแทบไม่มีทางเป็นไปได้คุณผู้ชมคะแนวทางเดียวที่จะพิสูจน์ความจริงได้ก็คือว่าครอบครัวของผู้ตายต้องลุกขึ้นมาฟ้องคดีเองนะคะติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากรายงานของคุณสิริพรกิจประกอบค่ะกรณีอัยการมีคำสั่งไม่ฟ้องทุกข้อหาบอสอยู่วิทยาเมาขับรถชนดาบวิเชียรกลั่นประเสริฐตำรวจจราจรสน.ทองหล่อเสียชีวิตแล้วหนีเมื่อปี2555ซึ่งล่าสุดนายกรัฐมนตรีสั่งให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเร่งตรวจสอบคดีนี้ตั้งแต่ต้นจนถึงชั้นอัยการลั่นไม่ช่วยคนทำผิดกฎหมายส่วนอัยการสูงสุดก็ตั้งคณะทำงานตรวจสอบการพิจารณาสั่งไม่ฟ้องคดีดังกล่าวเช่นกันทนายอนันต์ชัยชัยเดชมองว่าทั้งคำสั่งของนายกรัฐมนตรีและอัยการสูงสุดเป็นเพียงการทำเพื่อลดกระแสความไม่พอใจจากสังคมที่รับไม่ได้กับคำสั่งไม่ฟ้องบอสอยู่วิทยาแต่ในทางกฎหมายไม่สามารถนำไปสู่การทบทวนปรับแก้หรือเพิกถอนกลับคำสั่งเดิมได้ในฐานะเป็นนักกฎหมายผมไม่อยากให้หลอกประชาชนบอกไปเลยครับว่ามันผิดตรงไหนผิดยังไงใครจะต้องรับผิดบ้างเมื่อสั่งไปแล้วก็ต้องสั่งไปแต่ไปเพิกถอนคำสั่งเขาก็ไม่เป็นธรรมเขาก็ต้องฟ้องอัยการฟ้องตำรวจเฮ้ยการปฏิบัติหน้าที่ของคุณไม่ชอบเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะกี่ร้อยกี่พันคำสั่งไม่ว่าจะมีการตรวจสอบกันอย่างไรนะครับคดีก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำสั่งที่สั่งลงไปการเพิกถอนหมายจงมาจับต้องเป็นไปตามกระบวนการทนายอนันต์ชัยบอกอีกว่ามีแนวทางเดียวที่จะพิสูจน์ความจริงในคดีนี้ได้ผู้เสียหายที่แท้จริงคือครอบครัวของดาบวิเชียรต้องฟ้องเป็นคดีขึ้นมาเองซึ่งตนพร้อมที่จะเป็นทนายว่าความให้เพราะว่าคดีนี้เป็นคดีอาญาแผ่นดินแม้จะมีการชดเชยค่าเสียหายไปแล้ว3ล้านบาทและบันทึกข้อตกลงว่าจะไม่ดำเนินคดีอาญาก็ไม่เป็นผลครอบครัวผู้ตายไม่ควรยอมโดยเฉพาะประเด็นที่โยนให้ดาบวิเชียรเป็นคนประมาทเพียงฝ่ายเดียวและต้องรับผิดเสียเองฟ้องคดีเหมือนหมอพัศพรเลยที่อัยการสั่งไม่ฟ้องตำรวจสั่งไม่ฟ้องและเขามาฟ้องเองเขาก็เอาพยานหลักฐานนี่ขึ้นศาลแล้วให้ศาลเป็นคนวินิจฉัยว่าพยานนิติวิทยาศาสตร์นะครับกับพยานที่โผล่ขึ้นมา8ปีเนี่ยนะครับแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยที่คุณว่าดีนักดีหนาเนี่ยศาลจะเชื่อใครจริงๆแล้วเนี่ยไม่ควรสั่งแบบนี้และไม่ควรเชื่อนะฮะไม่ควรเชื่อเอ้าไหนๆก็เป็นไหนๆคุณก็ฟ้องศาลไปเลยให้ศาลเป็นคนวินิจฉัยตัดสินอย่างดีหน้าหนีไปมันน่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่ามันต้องอีก7ปีแน่จะรีบไปไหนล่ะไหนๆมันก็หนีไปแล้วพร้อมย้ำครอบครัวผู้ตายสามารถฟ้องในข้อหาขับรถประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้ดาบวิเชียรถึงแก่ความตายได้จากพยานหลักฐานเดิมที่มีอยู่แล้วซึ่งตอนแรกอัยการสั่งฟ้องแต่หลังพิจารณามา8ปีก็กลับคำสั่งเดิมเป็นสั่งไม่ฟ้องด้วยเหตุผลหลักคือในตอนแรกเพราะผู้ตรวจสอบความเร็วให้การว่าบอสขับรถด้วยความเร็ว177กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ภายหลังมีการร้องขอความเป็นธรรมผู้ตรวจสอบความเร็วคนเดียวกันนี้ได้ให้การใหม่ในปี2557ว่าได้คำนวณใหม่แล้วความเร็วของรถลดลงเหลือเพียง79กิโลเมตรต่อชั่วโมงและเมื่อปลายปี2562ก็มีการร้องขอให้สอบพยานเพิ่มอีก2ปากอ้างอยู่ในที่เกิดเหตุยืนยันตรงกันว่าบอสไม่ได้ขับรถเร็วเกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุบัติเหตุเกิดขึ้นจากความประมาทของผู้ตายเพียงฝ่ายเดียวที่ขับรถจักรยานยนต์ตัดหน้าบอสอย่างกระชั้นชิดและแม้ว่าครอบครัวของผู้ตายจะไม่ติดใจเอาความแต่คำสั่งไม่ฟ้องในคดีนี้ได้ทำให้กระบวนการยุติธรรมเสียหายทั้งระบบทั้งประชาชนและต่างชาติต่างมองว่าคุกมีไว้ขังคนจนนี่จึงไม่ใช่เรื่องส่วนตัวแต่เป็นความเดือดร้อนของสังคมโดยรวมสิริพรกิจประกอบสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน